This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้สมมติว่าอะไรเนี่ยวันนี้สมมติว่าทักษิณลงพื้นที่พร้อมเศรษฐาปรากฏตัวพร้อมกันแล้วเนี่ยจังหวะวันนี้เนี่ยมากเลยเพิ่งมีคลิปมาจากคุณทักษิณที่พักเพื่อไทยครับแล้วก็คุณเศรษฐาขึ้นไปพูดในฐานะเป็นอะไรสมาชิกพรรคสมาชิกพรรคมา13เดือนแกจะนำเพื่อไทยกลับมาให้ได้ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งวันเดียวกันนั้นคุณทักษิณประกาศว่าทายาททางการเมือง DNA ครับของคุณอุ๊งอิ๊งครับระหว่างคุณทักษิณกับคุณหญิงนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติ2คนอยู่ในตัวคนเดียวกันก็คือคุณอุ๊งอิ๊งคือเพอร์เฟคเลยอ่ะและตกลงสมัยหน้านี้ใครจะขึ้นครับเนี่ยเอาสมัยหน้าแหละไม่ใช่สมัยนี้ใช่ไหมเออจริงนะสมัยนี้ก็เปลี่ยนได้ยังเป็นแคนดิเดตอยู่ครับให้จัดฟังก่อนว่าทักษิณพูดอะไรเศรษฐาพูดอะไรแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงเรื่องชั้น14ยังไงตวีสอดอะไรสอดแล้วสอดเฮ้ยผมจำไม่เคยอะไรสอดไส้ที่นักข่าวตั้งชื่อเป็นสอดไส้นิดนึงนักข่าวตั้งเหรอนักข่าวตั้งภาษาฉายาผมขอว่าจำผิดไปแล้วฉายานิดนึงแล้วแกยอมไหมแกยอมชื่อนี้ไหมไม่รู้อ่ะเอาว่าตวีสอดสองแล้วกันนะยิ้มเราทำดูผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคน outgoing คือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วยผมมั่นใจไม่ใช่ว่าผมเชียร์ลูกนะไม่ได้เชียร์มั่นใจมั่นใจเฉยๆพูดเฉยๆนะวันเดียวกันนั้นเมื่อวันศุกร์นั้นคุณเศรษฐาขึ้นเวทีหลังจากฟังคลิปนี้บ้างหลังจากต้องจะได้ดูคลิปนี้ใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบว่าชีวิตผมเนี่ยครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวมันจะเป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตในด้านของการบริหารงานมานะครับแต่ผมก้าวเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเรียนในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ไม่เหยียบยังได้ผมต้องชนะเลือกตั้งต้องชนะและใจต้องลงเลือกตั้งกันแล้วนะอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้ครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคคือเหลือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเดียวแล้วในชีวิตใช่คือชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งให้ได้แล้วถ้านายกล่ะแล้วถ้าเหลือความเชื่อมั่นอย่างเดียวแล้วทำไม่ได้ในชีวิตจะเหลืออะไรไหมเป็นหน้าที่ของพรรคครับก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกครั้งต่อไปหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันอดีตฮะแล้ววันนี้เนี่ยคุณผมเป็นเรื่องใหญ่นะประกาศนำคุณอิงพร้อมครับที่จะวันนี้เราออกกับวันอาทิตย์อ่ะแต่ผมเชื่อว่าคืนวันศุกร์วันเสาร์ทั้งวันเนี่ยนะทั้งประเทศต้องตื่นลุกขึ้นมาเลยใช่เพราะว่าคุณทักษิณประกาศตัวทางการแล้วนี่ครับว่า DNA ผมจะเป็นผู้นำคนต่อไปแล้วผู้นำคนต่อไปที่ตกลงจะมาเมื่อไหร่จะมาใกล้ๆนี้หรือว่าจะต้องรออีกรอจังหวะอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าจัดคิดว่าคำพูดที่แปลว่าอะไรเพราะอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกเลยเหรอใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่า DNA มาขนาดนี้แล้วมาคุณพ่อมาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณพ่อบอกว่าคุณลูกต้องทำได้ดังนั้นคุณลูกต้องมาตำแหน่งเดียวกับคุณพ่อแล้วแล้วปัญหาคนที่ไม่มี DNA ทำไงวะเนี่ยถ้าประเทศนี้มี DNA อย่างนี้สูตรนี้คนเดียวนะแล้วคนอื่นที่ไม่มี DNA พ่อกับแม่ผสมกันอย่างนี้ออกมา
เขาจะมีสิทธิ์เป็นนายกไหมเนี่ยโอ้โหก็อาจจะเป็นได้ฮะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่พอประมาณเนี่ยอ๋ออันอย่างคุณเศรษฐาเนี่ย DNA ไหม DNA มีไหม DNA คุณพ่อคุณแม่เขาก็คงไม่มีอย่างผมไม่มีนะอย่างนี้คงต้องรอคุณอุ้งอิงครับเป็นมี DNA ของคุณอุ้งอิงต่อสืบเนื่องไปอีกคุณผู้ยินคุณกำลังจะบอกว่าตระกูลนี้จะสืบไปเรื่อยๆเหรออย่างนี้ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยถูกไหมครับไอ้อย่างนี้คือการเมืองครอบครัวอะไรเหรอถูกต้องถ้าไม่มี DNA นี่คุณเสียเปรียบแล้วนะครับเพราะอย่างนี้เราต้องยังไงดีฮะต้องโทษพ่อแม่เราเปล่าวะแต่การเมืองทำไมพ่อแม่ไม่มี DNA แบบนี้บ้างอ่ะลูกอยากเป็นนายกอ่ะเลือกไม่ได้ลูกเลยแต่เลือกจะเป็นได้นะลูกในสถานที่วิเคราะห์ข่าวตลอดเวลาเนี่ยข่าวชิ้นนี้เนี่ยสร้างความตกใจตกตื่นตื่นเต้นยังไงให้กับถ้าคุณต้องนั่งวิเคราะห์จอหน้าจอเนี่ยว่าเอายังไงคือก่อนผมเห็นคุณใส่ไอ้นี่เลยนะออกอากาศอะอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเออเขาเรียกตัวเฟืองอ่อน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 เขาเรียกสมัยแล้วคุณไม่ได้ดูไออภิปรายเหรอหมอวายโยเขาเรียกอะไรแอคทักชั่นอ๋อเหรอเขามีศัพท์อ๋อมีศัพท์ทางการแพทย์คุณต้องศึกษาว่าคุณต้องศึกษาต่อไปนี้นะว่าศัพท์ทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เนี่ยในสภาไม่ธรรมดาครับถ้าคุณไม่รู้จริงคุณลูกเคยพูดเนี่ยคุณจะถูกประท้วงเลยไม่ได้เลยขอให้อยู่ในประเทศไทยขอให้เอาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพูดประท้วงคุณพูดนอกก็ไม่ได้นะพูดให้อยู่ในประเทศไทยและที่ผมตลกมากคือครวันนั้นหมอฟันลุกขึ้นมาประท้วงหมอเวชศาสตร์ก็เรียกอะไรหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเขาพูดถึงเรื่องโอทอปิดิกใช่ไหมกระดูกกระดูกใช่ไหมหมอวายโยใช่ไหมหมอวายโยแกเรียนมานะเวชศาสตร์ฟื้นฟูคนสูงวัยนะแล้วแกเรียนนิติศาสตร์ด้วยนะแกมีปริญญาเจ็ดใบโอ้โหเออโอ้ตรีด้วยโทด้วยแล้วแกเนี่ยนิติศาสตร์เอ่ยวิทยาศาสตร์ต่างๆนะปรากฏว่าแกลุกขึ้นมาแกก็ไปทำการบ้านมานะว่าไอ้ผูกอย่างนี้ไอ้ผูกอย่างนี้เนี่ยถ้ามันผ่าอย่างนี้ถ้ามันผ่าไหลเนี่ยมันจะต้องใส่ยังไงแล้วแกก็บอกว่าคุณทักษิณใส่ถึงหมดเลยคือถ้าผ่าอย่างนี้เขาไม่ใส่ตรงนี้ผ่าตรงนี้ไปใส่ตรงนี้และแกก็ไปคุยกับหมอโอโถมาหมอโอโถคือหมอกระดูกครับเดี๋ยวฉันขอประท้วงค่ะครับก็ด้วยใครเดี๋ยวฉันหมอศรียาดาครับเดี๋ยวฉันเป็นหมอฟันแล้วหมอฟันมาประท้วงคือหรือในสภานี่มีหมอหลายหมอหมอหลายหมอแต่ว่าบางทีมีสัตวแพทย์ก็มีแต่ไม่เรียกตัวเองว่าหมอหมออันนี้ก็มีวันนั้นหมอสัตว์หมอสัตว์วันนั้นมีหมออะไรนั่นคือโฆษกรัฐบาลไงโฆษกรัฐบาลก็คือคุณชัยใช่หมอคนกับหมอสัตว์แต่ในวันนั้นมีหมอดูหมอชนน่ามาโต้ละโต้อันนี้ก็หมอนะหมออันนี้คุณหมอหมออะไรคุณรู้ป่ะคุณหมอชลน่านเหรอหมอเด็กมั้งคุณหมอชลน่านน่าจะหมอทำคลอดน่าจะเป็นหมอสูหมอสูใช่ไงน่าจะหมอสูตินารีแล้วมีหมออ๋องทำหน้าที่บนสภาแล้วโอ้หมอเยอะเหลือเกินในสภาตอนนี้แล้วมันตลกมากหมอชลน่านเนี่ยแกคงเป็นหมอสูอ่ะครับแกก็ลุกมาประท้วงแกบอกเราเป็นสสเราก็ต้องพูดในบทบาทของสสเราไม่ใช่พูดหมอแบบหมอฉะนั้นไม่ควรจะมาสืบสวนข้อเท็จจริงเราเป็นสสเราต้องสอบถามข้อเท็จจริงนะสืบสวนอ๋อนี่หน้าที่ตำรวจเหรอแล้วสอบถามนี่คือหมอชลน่านพูดแล้วผมก็ตกใจก็พอแกบอกว่าเราเป็นสสเนี่ยเรามีหน้าที่สอบถามไม่ใช่สืบสวนไม่มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงผมบอกเอ๊ะแล้วก็ผมเลือกพวกคุณเข้าไปเป็นสสเนี่ยคุณทำได้แค่สอบถามเหรอวะเออนั่นสิคุณสืบสวนไม่เป็นเหรอเฮ้ยอย่างนั้นผมไม่คุณเป็นสสนะเออนี่วิชาชีพผมรู้มาเนี่ยผมสามารถสรุปได้นะบางทีเออใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่สสต้องเป็นกรรมธิการเลยนะกรรมธิการต้องไปสืบไปสอบไปหาก็นั่นเองใช่ไหมฮะผมว่าแกมั่วแล้วล่ะหมอตัวเนี้ยหมออะไรก็ตามแต่กรุณาให้ไปตรวจที่ชั้น14ก่อนที่ไหนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยตึกต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือเวลากดลิฟต์เนี่ยบางทีบางตึกอ่ะอย่างผมอยู่ตึกแกรมมี่ตึกแกรมมี่ไม่มีชั้น13ไม่มีจะมี AA ใช่13 AA มีเครดิตใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายตึกที่วางแผนสร้างแล้วไม่มีชั้น14แล้ว13 AA ทำไม AA ด้วยนะ A 2ตัวนะเออใช่ใช่ใช่14นี่เคยเป็นที่ส่วนตัวเหรอเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับไม่มีชั้นนี้ผมว่าทั้งตึกโรงพยาบาลบ้านคอนโดเนี่ยไม่มีชั้น14แล้วต่อไปนี้ใช่เพราะชั้น14มันอาถรรพ์อ่ะมีไว้แล้วต้องสงวนไว้สำหรับคนป่วยเท่านั้นกล้องวงจรปิดก็ติดไม่ได้มันเสียไม่ใช่เหรอให้ความเป็นธรรมหน่อยสิติดแล้วเสียติดแต่ว่ามันไม่ถ่ายติดแล้วเสียติดแต่ว่ามันถ่ายแล้วไม่ติด
กล้องมีกล้องมีแต่ถ่ายไม่ติดเพราะว่าชั้น14มันมีอาถรรพ์ใช่จริงว่ะผมเพิ่งคิดได้สถาปนิกทั้งหลายแหละต่อไปนี้ตึกไหนมีชั้น14นี่โปรดระวังไม่ได้แล้วไม่ได้ที่นี่มีไหมฮะชั้น14ไม่มีไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันโชคดีโชคดีมันโชคดีโชคดีแต่นี่ก็ชั้น15ไปเลยนะข้ามไปเลยข้ามไปเลยแล้วตกลงจะผมว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือที่ผ่านมาอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติเนี่ยคือมันถูกวันนี้กลบหมดเลยก็หมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือคือเรียงเลยคืออุตส่าห์นอนดึกตีสองตีสามเนี่ยใช่หลับอดนอนตื่นมาเจอข่าวที่กลบข่าวใช่เลยแต่คุณเศรษฐาทำยังไงเวลาคุณทักษิณพูดใช่ขนาดนี้นะคือคุณถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณจะทำยังไงคุณเอาจิตวิญญาณของคุณเศรษฐาใส่เข้าไปตัวเต็มๆเลยนะผมยังเชื่อว่าถ้าสมมติผมเป็นคุณเศรษฐาครับผมยังคงมั่นใจอยู่ว่าผมจะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกแค่เท่าไหร่ถึงกี่โมงถึงกี่โมงถึงกี่โมงเลยล่ะไม่ใช่ถึงเดือนไหนเลยล่ะเดี๋ยวนี้ถามว่าถึงกี่โมงใช่ไหมครับได้คือผมเชื่อว่าคือบอกไม่ได้ว่าถึงกี่โมงแต่ผมเชื่อว่ามีมันต้องมีดีลอะไรบางอย่างแล้วมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วถึงจะปล่อยแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นยังไม่ปล่อยยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ต้องถามอีกฝั่งหนึ่งด้วยถามคุณอุ๊งอิงด้วยว่าคุณอุ๊งอิงนี่พร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้ามารับสถานการณ์ตรงนั้นในฐานะความเป็นนายกรัฐมนตรีDNA อย่างนี้ต้องพร้อมเสมอครับต้องพร้อมเสมอDNA อย่างนี้แล้วอ่ะมันต้องพร้อมตลอดเวลาครับบ้านเมืองเกิดต้องการคุณขึ้นมาล่ะDNA อย่างนี้ต้องพร้อมแต่ถ้าสมมุติว่า DNA เข้ามาปุ๊บแล้วสถานการณ์แวดล้อมอันตรายมากเลยเนี่ยคุณพ่อที่ถ่ายทอด DNA มาจะยอมไหมฮะเนี่ยก็อาจจะลงมาแสดงเองก็ได้เจ้าของ DNA อ้าวแต่ผมไม่ต้องเป็นเจ้าของ DNA เว้ยมาเองเขาว่ามาเองเจ้าของ DNA มาเองมาเองแต่คุณเจ้าก็ต้องเป็นห่วงนะผมย้อนดูนิดนึงนะแล้วคุณรู้ยังว่าทุกวันนี้ไม่มาเองอยู่ DNA เจ้าของทั้งสอง DNA เนี่ยทำไมคุณไม่รู้หรือว่าทำงานอยู่แล้วตอนนี้เล่นอยู่เล่นอยู่คือเดี๋ยวนี้ยุคแบบว่าทำงานเขาเรียกไง anywhere anytime ทำที่ไหนก็ได้ work from home อันนี้ work from home คือไม่ต้องปรากฏตัวที่สำนักงานเนี่ยที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ Zoom อย่างเดียวใช่เดี๋ยวนี้ก็สั่งในนี้ครับตอนอยู่ชั้น14ก็สั่งอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราให้ใช้มือถือนะถ้าสมมติว่าถ้าถามว่านี่ถ้าสมมติเกิดสิ่งแวดล้อมมันเป็นไม่เป็นไม่เอื้อแล้วก็คุณอุ้งอิงเข้ามาปั๊บไม่ไหวเนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงทำไมฮะเจ้าของ DNA เขาจัดการเองลงมาเลยเหรอฮะในรูปแบบไหนก็ตามแต่ลงมาเองได้ด้วยเหรอในที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยใน DNA ชุดนี้เนี่ยจะมีที่แปลกไม่ใช่ DNA คนเดียวเท่านั้นเองสมัครแล้วก็หลุดออกไปเลยใช่ป่ะนอกนั้นต้อง DNA ก็เกี่ยวแล้วคุณเศรษฐาล่ะคุณเศรษฐาล่ะคุณเศรษฐาไม่มีไงถึงตอนเนี้ยผมถามว่าถ้าคุณเป็น DNA นอกก็เรียกว่าข้าวนอกนาสมัยคุณขึ้นที่จำได้ไหมมีคอลัมน์กันชื่อข้าวนอกนาข้าวมันก็ได้แต่อยู่นอกนาครับแล้วคุณเศรษฐาเป็นข้าวนอกนาไหมคุณบ้างไม่มี DNA เขาอะแต่ว่าสร้าง DNA ภายในไม่กี่นาทีเมื่อกี้สปีดเมื่อกี้ได้ฟังป่ะฟังว่าผมมีทุกอย่างในชีวิตแล้วภารกิจเหลืออย่างเดียวคือจะต้องนำพาพรรคเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งให้ได้คุณคุยกับพิธาแล้วยังเกี่ยวกันขาคุยกับพิธาย่าคุณจะมาชนะเขาอ่ะพิธาจะไปอยู่แล้วจะต้องไปอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ออกมากล่าวบอกว่าเหมือนกับล่ำลาเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูอยู่นะฮะตีหนึ่งกว่าเนี่ยนะผมนั่งรอดูอยู่เพราะผมเห็นข่าวตอนหัวค่ำว่าคุณพิธาเนี่ยจะปิดจะพูดจะลุกขึ้นปิดการเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนแต่คุณข้าได้โมขู่แต่คุณข้าไม่ถึงว่าเขาจะพูดข้ามไม่ถึงอำลาใช่เพราะเขาพูดเขาขึ้นมาพูดปุ๊บเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นตามสไตล์เขาเหมือนกับว่าเขารู้อะไรบางอย่างมาซึ่งจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เอาว่าถ้าเราเดินหน้าผ่านเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งเศรษฐานะครับนั้นคู่ต่อสู้ทางการเมืองแหละก็จะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนาะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นคุณพิธาไหมพิธาเขาบอกเขาสุดท้ายแล้วไงใช่เดี๋ยวตัวแทนพิธาไหม
คือผมว่าถ้าเป็นคุณพิธาหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพิธาได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมฮะผมไม่รู้จักขึ้นมาครั้งแรกเสร็จปั๊บเนี่ยพอจะเสนอชื่อซ้ำครั้งที่2เนี่ยมันดันมีการโหวตกันในสภาแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ให้คุณพิธาได้ขึ้นมาได้รับการโหวตเป็นครั้งที่2เป็นมติของสภาซึ่งต้องส่งสารตีความนะว่าอำนาจของสภานะมีสิทธิ์หรือเปล่าที่จะมาเบรกคุณพิธาไม่ให้ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตซึ่งไม่เคยมีประวัติแต่ว่าเนี่ยเขาโหวตไงใช่นะสวช่วยโหวตด้วยต่อไปนี้สงสัยแล้วโหวต314ไว้อย่าลืมฉันมี314ไว้3แต่พิธาเมื่อกี้บอกผมมี312ไม่ใช่เหรอใกล้ๆกันห่างกัน2เสียงนะใช่ฮะผมชนะแล้วผมไม่ได้เป็นนะเห็นมั้ยแกบอกแกว่าแกจะจากไปอย่างผู้ชัยชนะใช่ๆๆจากไปอย่างสง่างามอ่ะอย่างสง่างามวางง่ายๆประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าครั้งหน้าจะมีใครมาเป็นตัวแทนแกหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเอายังไงว่าจะเอาเฉพาะกรรมการบริหารเอาละ44คนด้วยหรือเปล่าไม่มาอยู่ตรงนี้44คนที่ไปลงชื่อไว้นะแก้112ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหัวแถวนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าหากคุณเศรษฐาประกาศว่าต้องเอาชัยชนะกลับมาให้ได้เนี่ยผมสงสัยว่าภารกิจนี้อยู่ที่คุณเศรษฐาหรืออยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งเพราะว่าคนที่นำทัพเนี่ยก็คือหัวทัพนะคือผมเชื่อว่ามีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่จะเร่งให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาถ้าคิดว่าตัวเองเร็วกว่า3ปีครึ่งเร็วกว่าถ้าคิดว่าตัวเองกำลังได้เปรียบแล้วอ่ะอำนาจในการยุบสภาอยู่ในมือนายกไงครับใช่ใช่ใช่เอาดังนั้นถูกถ้าสมมติคุณเศรษฐารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าสมมติเรายุบสภาปั๊บแล้วเราเลือกตั้งปั๊บสภากำลังเราพร้อมแล้วคู่ต่อสู้อ่อนแรงเรายุบสภาตอนนี้เลยแล้วการเราเลือกตั้งปั๊บเดี๋ยวเรากลับมาชนะเลยนี่ปัญหาคือมั่นใจได้ไงว่าชนะเออเพราะตอนนี้พูดอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเรือธงคุณเนี่ยกี่ลำที่จะออกจากการเกยตื้นได้เพราะว่าคุณยังไม่มีผลงานที่มันเด่นชัดครับคุณแจกเงินหมื่นก็ยังไม่แน่นะยังไม่ถึงคุณแจกเงินหมื่นยังก็ไม่แน่นะว่านั่นจะเท่ากับตัดสินว่าคุณจะกลับมานะอันเดียวอ่ะแล้วก็เอาอะไรอีกอ่ะดันบิซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ช่วยไหมซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวดูสงการจัดอีเวนต์สัก20,000 อีเวนต์ช่วยไหมเออไม่ช่วยไม่น่าจะช่วยแลนบิชไม่ทันว่ะแลนบิชไม่ทันผมเชื่อว่าแลนบิชน่าจะ 6-7 ปีเกินอันนี้คุณไม่รู้ความลับอะไรฮะ Entertainment Complex อันนี้คาสิโนถูกกฎหมายใน Entertainment Complex ใช่ไหมใช่มีสิทธิ์ที่จะชนะคะแนนไหมเพราะเข้าบ่อนนั่นเองมั้งที่จะบวชได้คุณนะลูกหลานผมเนี่ยแอบเข้าไปเล่นในคาสิโนเนี่ยผมจะบวชให้คุณไหมแต่ว่าเป็นความหวังเป็นความหวังว่านี่เป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงออกมาในจังหวะนี้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณส่งออกมาเลยไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีคุยออกมาเลยว่าอยู่ดีๆมีทรัมเป็ตมีกีตาร์ไม่มีปีไม่มีคุยคือมีแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งหรือว่าคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าแสดงว่าคุณอายุน้อยใช่ถ้าคุณย้อนกลับไปไอเดียนี้ตั้งแต่คุณทักษิณ20ปีแล้วใช่เปล่าใช่คือคุณทักษิณอยากจะดันเรื่องนี้แหละนักข่าวนะครับข่าวอาวุโสคนนี้ไปไม่ได้แต่รอบนี้ไม่ใช่ไม่มีปีคุยนะกรรมธิการเนี่ยโดยคุณบอกที่ได้ไหมชัชวาลชัตตปูล่ะแกก็ตัดคุณแล้วแต่คุณชัชวาลคุณชัตตปูลก็พูดมานานแล้วไงทำไมเพิ่มมาพูดตอนนี้ล่ะเป็นกรรมธิการอย่างถูกต้องแล้วคนที่มาล้วนสนับสนุนใช่ไหมแล้วช่วงนี้ผมจะโยงงี้นะครับเศรษฐกิจตกต่ำต้นปั๊มเงินเข้าประเทศหมื่นก็ต้องแจกครับรายได้ก็ต้องมานี่แหละจังหวะนี้เลยแต่ในเป็นคอมเพล็กซ์มาไม่ไอ้ผลสำคัญอีกข้อหนึ่งคือด่ากูมากนักบอลเถื่อนบอลเถื่อนนี่ครับปล่อยเป็นทางการได้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องมาด่าอีกแล้วว่ามีบอลเถื่อนบอลถูกต้องตามกฎหมายแล้วคือผมจำได้ว่าประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะมีเคยมีเสนอขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ Entertainment Complex นะฮะเป็นแค่คาสิโนออนไลน์ใช่คือช่วงตอนนั้นเนี่ยผมก็
ตอนนั้นเนี่ยหลายความเห็นก็บอกกันบอกว่าถ้าสมมติว่ามีขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีสักที่ที่หนึ่งมีที่เดียวนะฮะที่เดียวทั้งประเทศเนี่ยควรจะมีที่เดียวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ปิดอย่างเช่นบนเกาะสักเกาะหนึ่งการเข้าไปเล่นเนี่ยจะต้องไปเล่นยากหน่อยจะต้องจ่ายค่าเข้าคนที่ไม่มีสตางค์เข้าไปไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องบินเข้าไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครก็ได้เข้าไปเล่นคือแต่มาแผนนี้โอ้โหมีทุกจังหวัดทุกภาคทุกชาติทุกจังหวัดมีหมดเมืองหลักเมืองรองเมืองหลักเมืองรองเขามีหมดเลยเมืองรองระดับอำเภอก็มีนะระดับอำเภอนะครับมีครับแล้วเราจะทำงานกันทำไมว่าเข้าบ่อนดีกว่าเซ็นทรัลเข้าบ่อนเพื่อจะได้กำไรเอาจริงถ้าคุณจะทำงานทำไมอ่ะในเมื่อเข้าบ่อนมันก็มีโอกาสได้รายได้แต่ก็เสียนะไม่รู้นะนี่มองในภาพลบเวลาเข้าบ่อนเนี่ยขอภาพเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีการจ้างงานคนในพื้นที่มีงานทำเยาวชนก็ต้องติดยาเสพติดแม่บ้านก็มีงานทำแต่ว่าทำอะไรเสร็จได้ได้ก็เข้าบ่อนไงก็เดินออกก็เข้าบ่อนแล้วไงอันนี้คือถ้ามองในแง่รัฐบาลคือจุดขายจุดหนึ่งที่จะทำให้บอกว่าเราถึงจุดที่ได้เปรียบตอนนี้ฉะนั้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่นอกนั้นผมไม่เห็นนะฮะยกเว้นแต่ว่าก้าวไกลถูกยุบแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยครับไม่มีพรรคใหม่มาไม่มีวี่แววว่าจะมีกระแสอะไรเลยเนี่ยนะอ้าวตอนนี้ก็เหลือเพื่อไทยแล้วสิครับเออเอาละจัดครับสมมุติว่ากำลังพาเข้าหัวข้อสมมุติว่าสมมุติว่าทำไมรายการนี้ต้องเข้าเรื่องด้วยวะพูดนอกเรื่องไปเรื่อยๆจนจบไม่ได้วะก็แหมอุตส่าห์บอกแข่งมานิดหน่อยผมถือว่ารายการนี้พูดนอกเรื่องได้นะเปลี่ยนชื่อดีกว่าชื่อรายการว่าพูดนอกเรื่องพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเอาละเราเห็นแล้วผู้กินจะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปเนาะมันต้องคุณเศรษฐาบอกต้องชนะการเลือกตั้งเราจะเห็นภาพคุณเศรษฐาครับคุณทักษิณครับเจ้าของพรรคตัวจริงครับไปหาเสียงช่วยกันไหมเดินคู่ด้วยกันลงพื้นที่ด้วยกันซึ่งคุณเศรษฐาบอกไม่แปลกนะไม่แปลกวันก่อนก็ไม่แปลกก็เป็นไปได้เพราะว่าก็ท่านก็เป็นอดีตนายกที่ผมนับถือไงแล้วก็ผมก็ไปหาท่านอดีตนายกทุกคนแต่ว่าที่อดีตนายกที่ควรจะเดินกับเศรษฐาคือใครรู้ป่ะใครฮะชวนหลีกภัยทำไมอะครับก็เมื่อวานนี้คุณไปดูสภาเมื่อวันพระรหัสใช่ไหมเซซ่าเซซ่าภาษาปากใต้เซซ่าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดีลำบากแม่ชุดเล่าไปกรีดยางไปกรีดยางแล้ววันนี้กรีดยางแล้วเซซ่ามากเซซ่ามากแย่มากลำบากมากจะไม่เห็นภาพนี้ไหมเศรษฐาทักษิณเดินคู่กันลงไปลงพื้นที่ผมว่ามันจะกระอักกระอ่วนมากสำหรับคนที่ต้อนรับนะฮะคุณกระอักกระอ่วนนะสองคนก็ไม่กระอ่วนนะแต่คนที่ต้อนรับเป็นร้อยเขาปมมือเขาชอบใจโอ้ทำไมสมมติถ้าสมมติเป็นอันนี้ในฐานะที่เป็นคนที่กำลังหาเสียงอยู่ใช่ไหมฮะกำลังจะเป็นนายกอย่างเงี้ยแหละใช่มันจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของคนนอกครอบงำพรรคหรือเปล่าอ๋อโหมาตรา28เลยนะเนี่ยมาเลยนะเนี่ยมันจะเกี่ยวหรือเปล่าล่ะไม่เกี่ยวเขาผู้ช่วยหาเสียงไงอ๋อมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเหมือนตอนคุณรัฐมนตรีใส่เกลือคุณเต้นเนี่ยคุณเต้นก็เป็นเหมือนตอนธนาธรก็เป็นเลยอะไรเนี่ยนายแต่เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีพลังมากก็ไม่เป็นไรรอดจะไม่เห็นหรอพูดโหผมว่าถ้าเห็นแล้วก็อาจจะเห็นได้เพราะว่าตอนแรกที่ผมได้ยินหัวข้อนี้มาเนี่ยผมคิดไปในแนวทางที่ว่าถ้าสมมติคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่ครับแล้วลงพื้นที่แล้วคุณทักษิณไปอันนี้ผมว่าลำบากมากลำบากมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นเบื้องแรกเลยรถใครนำไปรถใครนำจะให้รถใครนำไปก่อนรถคุณเศรษฐานำหรือว่าจะให้รถคุณไปด้วยกันเลยคุณเอาไปรถคันเดียวกันติดรถไปด้วยพอลงไปปั๊บจะต้องมีคนเหมือนรายงานก่อนด้วยถูกต้องจะต้องไปยืนตะเบ๊ะรายงานตะเบ๊ะใครก่อนตะเบ๊ะใครก่อนดีตะเบ๊ะใครก่อนดีอันนี้พอเห็นภาพก็ยุ่งพอเดินไปใครเดินนำหน้าใครเดินตามหลังใครประกบใครใครใหญ่กว่าประกบคนนี้ใครใหญ่กว่าประกบคนนี้ผมคิดไม่ถึงนะเนี่ยใช่แล้วก็ยังไม่ครบอีกอุ้งอิงมาด้วยอีกคนยังไงดีแล้วตะเบ๊ะใครก่อนวะเนี่ยยังงงไปหมดนะครับเนี่ยอุ้งอิงมาทักษิณมาเศรษฐามา
แล้วคนคนหนึ่งคือใช้ทรัพยากรรัฐได้เพราะมาในฐานะนายกแต่อีกสองคนไม่ได้มาในฐานะนายกแต่มาในฐานะพรรคแล้วคราวนี้จะใช้ทรัพยากรรัฐได้หรือเปล่าต้องใช้ทรัพยากรของพรรคส่งบินไปให้พรรคส่งบินไปให้พรรคก็ไปในนามส่วนตัวแล้วผมไปนามเศรษฐาครับแล้วข้านำมารถใครออกก็พักจ่ายแล้วรปภตำรวจติดตามนี่ยังไงดีใครมอบหมายใครทำอะไรไม่ต้องนี่ที่บ้านเปิดของมึงเหรอวะไม่ต้องไม่ต้องมีรปภง่ายกันเองพูดแต่แล้วมันคิดเยอะมากนะครับถ้าสมมติคิดลงไปจริงๆผมว่าถ้าสมมติอย่างเช่นตอนยุบสภาอย่างเงี้ยยุบสภาแล้วตอนหาเสียงเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยคุณเศรษฐาก็ยังเป็นนายกที่รักษาการอยู่นะครับก็ต้องไปตอนนอกเวลาราชการแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงเป็นอดีตนายกรักษาการอดีตนายกรักษาการไม่มีเวลาราชการหรือไปได้ทั้งหมดคราวนี้จะแยกร่างกันยังไงแยกทรัพยากรกันยังไงพอสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งปั๊บต้องสลับเปลี่ยนรถเปลี่ยนกองกำลังมันยิ่งเลยอันนี้ผมคิดไม่ถึงนะว่าลึกซึ้งมากนะคนเนี้ยมันไม่เคยคิดดูซ้ำแบบนี้มันเยอะมากเลยว่ามันต้องแบ่งกันเวลาราชการนี้คนที่ใช้เวลาต้องใช้เวลาราชการเพราะคุณยังเป็นนายกรักษาการอยู่นะจนกว่าจะมีนายกคนใหม่แล้วจะแนะนำยังไงขึ้นเวทีแนะนำคุณทักษิณยังไงอดีตนายกท่านที่ปรึกษาท่านผู้ช่วยหาเสียงหรือท่านเจ้าของพรรคไอ้เออจะแนะนำยังไงพิธีกรลำบากใจนะครับถ้าอย่างนี้ได้ไหมล่ะผมแล้วผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยต้องขึ้นดีเบตด้วยนะคราวที่แล้วอ่ะใช่ป่ะธนาธรเนี่ยขึ้นดีเบตใช่ช่อเนี่ยขึ้นช่อเนี่ยขึ้นดีเบตคุณเต้นเนี่ยโหคุณเต้นเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นทักษิณเนี่ยต้องดีเบตนะแต่ถ้าแกขึ้นดีเบตนี่สนุกเลยนะคุณเศรษฐาอยู่บนเวทีไม่ได้เลยเพราะแกจะรู้มากกว่าเพื่อนใช่ปะจะเป็นปรากฏการณ์เลยนะฮะเป็นก็ทุกวันนี้ขึ้นดีเบตเนี่ยตั้งแต่วันที่22สิงหาที่แล้วไม่เป็นปรากฏการณ์เหรอคุณปรากฏการณ์เดี๋ยวเปิดเพลงฟังทีพอปรากฏการณ์มันมาตลอดแล้วว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคนไทยรับได้ไหมเนี่ยคือมันเหมือนกับฝรั่งเขาบอกกินน้ำจากท่อเยอะมากกินไม่ไหวอ่ะมันพุ่งเข้ามาเลยเนี่ยแล้วกลืนไม่ทันผมว่าคือผมเองเนี่ยผมคิดว่าคำหนึ่งเป็นคำที่สำคัญมากๆเลยในการเมืองไทยคำว่าอันนี้จะเครียดนิดนึงคือคำว่าขอเครียดเยอะๆหน่อยขอเครียดเยอะๆผมเชื่อว่าผมมาพยายามศึกษาคำว่าหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมไอ้หลักนิติธรรมเนี่ยที่เขาพูดกันว่าเนี่ยมันคือการทำลายหลักนิติธรรมทั้งหมดเลยผมก็เลยไปดูว่าบ้านเมืองที่ต้องปกครองโดยนิติรัฐนิติธรรมซึ่งก็บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วคราวนี้ไอ้การเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันคือการทำลายหลักนิติธรรมนิติธรรมอะนิติธรรมเลยฮะคือทำลายหลักนิติธรรมฮะนิติธรรมอย่างนี้ได้ปะนิติธรรมนิติธรรมเป็นนิติธรรมที่ทำลายนิติธรรมเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกธรรมเขาบอกธรรมไงเขาก็อัมมึงอึ้งไงเขาเรียกเป็นธรรมะธรรมอึ้งอึ้งอัมมึงอึ้งเพราะว่าไม่แน่ใจอันนี้ผมที่ว่านิบเขามีประเด็นนะว่ามันเป็นนิติธรรมอย่างนี้ถือว่านิติธรรมไหมผมไม่รู้ออกนิติธรรมยังไงคือนี่เพื่อถูกกฎหมายอ่ะผมแล้วผมตีความกฎหมายเหรอถูกกฎหมายถูกนะถูกนะถูกข้อบังคับอ่ะถูกระเบียบอ่ะมันยังไงอ่ะถามกกต.ได้ไหมกกต.ว่าต้องส่งตีความคือผมเองก็ยังไม่เข้าใจดีนะฮะว่าไอ้คำว่าหลักนิติธรรมจริงๆไอ้ rule of law เนี่ยที่อาจารย์แก้วสันออกมาบอกนะบอกว่าถ้าคุณทักษิณทำแบบนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยจากที่เป็นประเทศที่ปกครองที่เขาเรียกว่าหลักนิติธรรมคือ rule of law เนี่ยมันจะกลายเป็น rule of law rule เป็น rule เป็นคือใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายลอดเข้าไปอ่ะแล้วใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองคือเป็น rule of law ของตัวเองแล้วก็ rule of ครอบครัวกูเองด้วยนะใช่ไหมก็วางตามลำดับแล้วก็บอกถ้ามี DNA นี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วมันมีกฎที่ไหนเขียนเอาไว้ว่า DNA มันเป็นตัวกำหนดความเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือเป็นนายกมีเขียนได้ไหมเขียนได้ทำนูนได้ไหมว่าขอให้มี DNA ต่อไปนี้การผสม DNA 1บวก2เท่านั้นที่จะออกมาเป็นผู้นำประเทศอะไรเงี้ยนะ
เขียนไม่ได้ผมว่าถ้าเขียนลงไปก็ไม่ผ่านประชามติแน่นอนเพราะมันต้องมีประชามติแต่มันก็เป็นความเชื่อมั่นใช่ไหมว่าอันที่พูดตรงๆก็คือพรรคเนี้ยก็ต้องคนตระกูลนี้แหละต้องเป็นพี่น้องไม่ใช่พรรคนี้อย่างเดียวประเทศนี้ประเทศนี้เหรอประเทศนี้เหรออ้าวก็นี่ไงออกมาอย่างนี้แล้วไงพรรคนี้ต้องปกอบคุณเศรษฐาบอกต้องมากลับมาเบอร์หนึ่งต้องเบอร์หนึ่ง DNA สั่งมาคุณต้องกลับมาเอาเบอร์หนึ่งครับเสร็จแล้วก็ต้องไปเป็นนายกใช่ไหมล่ะครับไม่งั้นจะเป็นเบอร์หนึ่งทำไมก็ต้องกลับมาเป็นนายกแล้วคุณก็ต้องเอา DNA นี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเสร็จก็มาต้องเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเพราะนี่คือคำประกาศเป็นเจตนารมณ์แล้วไอ้แต่ว่าประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกว่าถ้าเราไม่เอา DNA นี้นะเราก็ไม่เลือกดิคุณกล้าไหมล่ะกล้าคุณกล้าเหรอผมกล้าที่ผมคนลงคะแนนอ่ะคุณทำไมคุณได้ยังไงคุณจะเลือกใครก็ต้องคุณจะเลือกใครอยากรู้ผมก็ต้องดูช้อยกล้าประกาศไหมคุณจะเลือกใครไม่ผมก็ต้องดูช้อยชีวิตคุณจะลำบากเลยนะเซตชาเลยนะเซตซ่าเลยนะคุณจะเป็นเล่นไปหน้าประเทศนี้ไม่ผมก็เลยบอกว่าไม่มันมีทางเลือกและประชาชนไม่จำเป็นต้องจำยอมกับทางเลือกที่มีอยู่ไงนี่ขบดกล้าเพราะว่าอายุมากพอแล้วไม่มีใครทำอะไรคุณได้อายุนี้ที่ต้องถูกเป็นห่วงเขาเป็นรุ่นนี้ลำบากคนรุ่นคุณน่ะคิดยังไงตกลงว่าถ้าเกิด DNA จะเป็นตัวกำหนดแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้ฮะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับถ้า DNA เป็นตัวกำหนดมันก็ไม่มันไม่ใช่ระบอบที่พึงประสงค์ที่จะมาปกครองประเทศนี้แล้วทำไงต่อไปเรื่อยๆแล้วทำไงถ้าคนทำยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกไม่ได้เลือกที่ DNA มันต้องเลือกที่คุณสมบัติของตัวคนคนนั้นนะไม่ว่าคนคนนั้นจะยากดีมีจนเกิดมาจากครอบครัวไหนก็ตามจะมี DNA แบบใดก็ตามแม้ว่าจะมี DNA ที่บกพร่องก็ตามในบางประเทศอ่ะเขาอยากได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเลยอ่ะดังนั้นมันจะไปเปรียบเทียบกันที่ใครมี DNA สืบทอดมาจากตระกูลไหนไม่ได้แต่ของเขาพิสูจน์ได้ไงว่า DNA ต้นแบบเนี่ยคนนี้ฉลาดคนนี้เข้มแข็งคนนี้เด็ดขาด DNA คนหนึ่งนี่ outgoing แล้วก็ DNA นี่มีความชำนาญเรื่องการเมืองเนี่ยฉะนั้น2สูตรนี้ผสม perfectแต่ของ DNA คุณซ้ายขวาเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นประพวกที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนนี้นะคุณบอกออกมาจะเป็นอะไรอ่ะคุณจะออกมาเป็นอะไรที่จะมาอ้างได้ว่าคุณมีสิทธิ์อ่ะไม่แน่นะฮะไม่แน่นะเพราะว่าผู้นำโลกในโลกของเราในประวัติศาสตร์ก็มีหลายคนที่มี DNA มาจากคนธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่มีหรอกคนเหล่านี้ก็ตรวจ DNA ยังไม่รู้เลยไม่มีเครื่องมือในการตรวจ DNA ใช่มั้ยนี่ไม่รู้ได้ไงว่า DNA ฉันเป็นยังไงแล้วคุณรู้ว่า DNA คุณเป็นยังไงผมไม่รู้เลยเกิดมามึงรอดตายไปแล้วเก่งแล้วมันเดียวกับ DNA แล้วเอ้ยพูดถึงคือนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยนะมันมีหนังเรื่องนึงที่เกิดมาที่ต้องตรวจ DNA เลยแล้วรู้ทันทีเลยว่าไอ้โง่เองฉลาดแบ่งเลยแบ่งพวกเลยเกิดมาปุ๊บตรวจเลือดปั๊บแบ่งพวกเลยว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้คนคนนี้เป็นแบบนี้คนแบบนี้ควรทำอาชีพแบบนี้คนประเทศไทยกำลังจะเป็นเช่นนี้กำลังจะเป็นแบบนั้นประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอ้าวก็บอกแล้วไงดีเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ดีคุณเป็นอย่างนี้คณะคุณเป็นอย่างนี้จากการประกาศเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะใช่งั้นถ้าเกิดเอาจ้าไปตรวจผมจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นดีเอ็กเป็นกบฏผมเจอ116นี่เลยแล้วจะเขาจะเขียนในรัฐธรรมนูญเลยถ้าเขามีเสียงข้างมากก็จะเขียนเลยเขามีเสียงข้างมากแล้วนะเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนลงไป DNA เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีฐานนันดอนอะไรโอ้โหเอาอย่างนี้มันรู้กันไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนจะสับสนไหมคุณว่าตกลงใครเป็นนายกกันเป็นคนคุมนโยบายกันแน่แล้วคุณเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเดียวคุณทำไงอ่ะคุณองค์อิงก็เป็นหัวหน้าคุณเศรษฐาก็มาบอกผมจะนำทีมนะชนะนะแล้วก็ตัวเฮียก็บอกว่าเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคุณเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยผมว่าถ้าผมเป็นส.ส.นะในพรรคเพื่อไทยนะผมเชื่อว่าส.ส.แต่ละคนก็มีวาระเป็นของตัวเองแล้วส.ส.แต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับนายกตัวจริงหรือว่าไม่ใช่นายกตัวจริงนายกโดยพฤตินัยหรือว่านายกโดยนิตินัยแล้วบางคนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีส.ส.บางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงตัวนายกทั้งคู่คือนิตินัยและพฤตินัยแต่เข้าถึง
แค่หัวหน้ามุ้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีมันเข้าไปนอนในมุ้งได้มันมีหลายเลเยอร์แต่เข้าไปในห้องไอ้ที่มีที่กันยุงอ่ะเขาเรียกอะไรมุ้งลวดมุ้งลวดนอนในมุ้งได้ใช่ไหมนอนในมุ้งได้แต่เข้าไปในห้องมุ้งลวดไม่ได้นะถ้ามองในมุมบวกของทางเพื่อไทยนะเนี่ยแค่ประกาศผมเมื่อกี้แอบเทคมันอ่ะมันก็จะมีสสครับพักร่วมและไม่ร่วมเนี่ยนะพร้อมจะเทมานะเพราะเขามั่นใจเอาจริงเขามั่นใจมั่นใจที่จะอยู่ฝั่งนี้แล้วในแง่กลุ่มทางการเมืองเนี่ยได้ใจสสนะอันนี้ก็เป็นเกมที่เราไม่ค่อยจะลึกซึ้งเท่าไหร่หรอกว่าเขาคิดต่อไปถึงขนาดนั้นครับต่อไปว่าคุณประกาศยึดพื้นที่เสร็จเข้ามาเองมาเขาตามคุณมาเองนี่คือวิธีคิดแบบครับใช้กำลังพลังกระสุนกระแสทุกอย่างเดี๋ยวเขาก็มาเองโดนการเมืองสบายเมืองไทยย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ล่อเขาก็จะมาครับอุดมกงอุดมการไม่ต้องพูดถึงเรื่องอุดมการของคนที่เป็นสสคืออะไรไหมขั้นแรกนะคือขอได้เป็นสสอย่างนั้นเขาไม่ได้อุดมการเขาได้อุดมกินอุดมกูอุดมกูขอเป็นสสกินอย่างอุดมเขามีพักหนึ่งอะมีพักหนึ่งมีหกคนหกคนนะหกคนอยู่คนละฝั่งรัฐบาลนะครับตอนนี้มาแล้วสองครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้นำตัวจริงพรรคเพื่อไทยมานะพรรคเขาก็พร้อมอีกพรรคนึงก็พร้อมที่จะยกมาเหมือนกันโอ้โหก็ชั่วคะแนนมาแล้วอุตการณ์แรกต้องเชื่อคุณพิสุทธิ์เขาเป็นนักข่าวการเมืองเก่าครับเขารู้มาตลอดนะผมก็เชื่อมั่นว่าจะไหลมาจะไหลมาแต่คุณภาพสสเป็นไงอีกเรื่องนึงนะผมไม่ได้หมายถึงคุณภาพนะหมายถึงพร้อมที่จะเทไปใครเขาพูดถึงคุณภาพโอ้ลังแม่การเมืองไทยเนี่ยนะคุณมีคุณภาพคุณอยู่ไม่ได้นะคุณมีคุณภาพคุณถูกเพ่งเลยไงใช่ป่ะเนี่ยคุณไปทำการบ้านมาคุณมาอภิปรายทำเป็นมีข้อมูลตัวเลขชี้เชื่อขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้คุณกำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับวงการนี้วงการนี้ต้องมาแบบไร้คุณภาพถึงจะโอเคถูกต้องถ้าคุณมีคุณภาพนะจัดการมันจัดการมันมันดีเกินไปสำหรับเรามันไม่เหมาะกับประเทศไทย มันจะมาสร้างความปั่นป่วนแน่ถ้าไอ้พวกนี้เนี่ยมันพูดแล้วเราประชาชนเริ่มเชื่อมันแล้วเนี่ยขนาดนี้มันได้มาที่หนึ่งครั้งนี้ก็เป็นรับไม่ได้แล้วนะรับไม่ได้แล้วนะตัดออกไปเพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลฟังเรื่องนี้แล้วแล้วก็พิธาตีหนึ่งยี่สิบนาทีลุกขึ้นมาบอกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่อภิปรายเนี่ยครับเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาก็คงจะพอจะทราบว่าอนาคตอันใกล้นี้นะฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันใช่ไหมครับในการส่งเอกสารชี้แจงเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะโดนอะไรสักอย่างนึงแต่น่าจะโดนป้องกันการโดนให้น้อยที่สุดแล้วยังคงความเป็นอุดมการณ์แล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าไปแค่กรรมการบริหารเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะแตกกระสานซ่านเซนไปอยู่พรรคอื่นคือเกาะกันไว้เกาะกันไว้เท่าที่เหลือก็ออกไปก็จำนวนนึงอะไปไม่ถึง10คนเหรอคิดอย่างนั้นเหรอเอาเลย44อย่าเพิ่งอันนี้เอาทีละขั้นก่อนเอาทีละขั้นก่อนแล้วเอาขั้นที่ก่อนขั้นที่ก่อนทีละขั้นก่อนว่าถ้าสมมุติว่าออกไปก้อนแรกปั๊บแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนไปอยู่พักใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ายังไม่ได้ออกอาการอะไรที่โอ้โหขึ้นมาเป็นแบบเดิมไม่ยอมสละอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก้อนที่2อาจจะตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแอคชั่นหลังจากนั้นถูกต้องไอ้แต่ฝั่งนี้คิดว่าคุณพิธาแกคงคิดว่าจะไปแล้วใช่ไหมผมเชื่อว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้พูดขึ้นมาพูดปิดแล้วหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลยมองในแง่ว่าเป็นดราม่าเพื่อที่จะสร้างคะแนนสงสารได้ไหมคือผมก็สร้างคะแนนสงสารตอนนี้มันสายไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือของศาลแล้วก็ร้องไห้หมดแล้วใช่ไหมร้องไห้หมดโรงแล้วคือคนที่เชียร์เนี่ยก็ไม่มีคนที่เชียร์ไม่มีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษแล้วนะแต่นั้นได้สมมุติว่าแล้วเนี่ยรายการที่สมมุติว่าเนี่ยผมย้อนแย้งไปเลยสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญยกฟ้องบอกว่าไม่ผิดสมมุติได้สมมติการเมืองมันจะเป็นยังไงมันต้องคิดอย่างนี้ผมแทบจะเดินออกเลยผมว่านี่ thinking the unthinkable ก็บอกก็คือคิดในสิ่งที่มันไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ถึงสมมุติว่าไงถ้าสมมุติว่า
มีการไปประเมินแล้วว่าคุณยิ่งยุบเขายิ่งโตแล้วสมมุติว่าคุณทักษิณคิดว่าเฮ้ยถ้าก้าวไกลยังอยู่อ่ะใช้ต่อรองกับไอ้พวกพรรคอื่นได้ง่ายกว่าหน่อยทุกวันนี้ถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลไอ้พวกนี้จะมารุมเขามากหรือเปล่าแล้วสองถ้าไม่มีก้าวไกลเลยเนี่ยจะเอาศัตรูที่ไหนปีศาจมันหายไปทั้งตัวนะทำไมตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างโยนขี้ให้กับก้าวไกลได้ใช่ไหมแล้วก้าวไกลหายไปเนี่ยคุณจะไปต่อไปนี่ใครคือแพะตัวที่คุณจะไปชี้ได้นี่นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้อันนี้มันยุ่งเพราะไอ้นี่อันนี้มันยุ่งเพราะไอ้นี่ก็ทุกอย่างก็โยนขี้ไปตรงนี้ได้ไงต่อไปนี้มันคุณขาดละก็เรียกเป็นโบกี้แมนอ่ะคือเป็นปีศาจที่คุณชี้ทุกอย่างตรงนี้ได้อยู่ดีๆมันหายไปนะคุณชี้ใครอ่ะคุณชี้ใครจะเป็นคนรับบาปทั้งหมดไม่มีนะคุณนั้นคุณต้องรักษาไว้นี่คิดแบบเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยอย่าไปไกลๆนักครับเอาไว้ใกล้ให้กอดไว้ใกล้ๆคิดให้ดีคิดให้ดีอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้สมมุติว่าไม่ยุบก้าวไกลสมมุติว่าไม่ยุบก้าวไกลคิดสิพวกคนเหมือนคนคิดไปหมดแล้วทั้งสังคมว่ายุบก็นั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ผมชอบถ้ามัน what if ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าทางคุณทักษิณก็จะมีแต้มต่อในการต่อรองอะไรมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างพลังในการต้านกับก้าวไกลต่อไปก็ดิวที่กลับบ้านได้เนี่ยเพราะดิวนี่เพราะเรื่องนี้นะใช่ฮะอย่าลืมนะแต่คนที่เขาดีลกับทักษิณอ่ะเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีก้าวไกลเลยเนี่ยโอ้ทักษิณก็ใหญ่มากเลยสิทักษิณก็จะทำอะไรก็ได้เลยสิเพราะว่ามีก้าวไกลทักษิณต้องเกรงใจเราอยู่ดีลนี้มันเกิดขึ้นเพราะมีก้าวไกลถือบอกเลือกก้าวไกลแล้วประเทศเปลี่ยนแน่มาเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเยอะด้วยถ้าผมชอบคิดตาลปัดว่ามันเป็นสมมติถ้าเราปล่อยให้ก้าวไกลโดนยุบตามที่คนทั่วไปคิดครับทักษิณก็โอ้โหใหญ่ที่สุดฉะนั้นคนที่ดีลกับทักษิณต้องก็บอกให้เข้าไกลอยู่แล้วก็ดันเบาลงแล้วอ่ะดูสิพูดเรื่อง1 2มันจะเบาลงแล้วมันก็ไม่พูดแล้วขอเนี่ยขอรู้รัฐบาลด้วยซ้ําไปฉะนั้นเนี่ยให้เข้าไกลอยู่แต่ว่าเฮ้ยตื่นเต้นไว้นะเพื่อเอามาต่อรองกับทักษิณไงครับสมมุติเนี่ยคุณคิดอะไรมั้ยคุณพยักหน้ามั้ยคราวนี้นี่คุณพยักหน้าได้มั้ยเชื่อในเหตุและผลคราวนี้แต่ว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ว่ะเพราะว่าอะไรหน้าที่อย่างผมที่ปฏิบัติการนะผมต้องเอาก้าวไกลเฮี้ยนเลยตอนนี้ยังไม่สิ้นซากใช่ไหมก็ต้องจัดการคุณเอาเฮี้ยนเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคุณก็จะมีปีศาจตัวใหม่ตัวใหม่ไม่เป็นไรหน้าที่ผมก็เอาเฮี้ยนก่อนแล้วผมเชื่อมั่นว่าคนที่จัดการได้เป็นคนเดียวเอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่รายการนี้เป็นรายการเดียวที่คุณตะโกนอย่างนี้ได้นะที่มีคุณตะโกนอย่างนี้ไม่ได้ใช่แต่ว่าคือผมก็เชื่อว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติว่าก้าวไกลอยู่เนี่ยสิ่งที่จะสั่นสะเทือนเลยผมเชื่อว่านะฮะประเด็นสำคัญเนี่ยอันใกล้นี้เนี่ยมีสักประมาณ 2-3 ประเด็น1คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญ2คือเรื่องของสว.ใช่เพราะตอนนี้ฝั่งสว.เนี่ยก้าวไกลเขาลุยเต็มที่เลยออกมารณรงค์กันเต็มที่เพื่อที่ว่าเพราะว่าสว.ตอนนี้คุณจะบังได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะอายุไม่ได้อายุได้ป่ะอายุผม42ได้ได้ผม42ได้ได้ได้คุณไม่ถือหุ้นสื่อใช่ไหมมีไม่มั่นใจนะมี2หุ้นมี2หุ้นมีบริษัทเปิดบริษัทโอนออกไปเนี่ยได้โอนโอเคแล้วมีสวอีกพอมีสวปั๊บเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นว่าก้าวไกลเขาพยายามเพราะว่าเขาเห็นว่าอำนาจของสวอย่างช่วงติดสปีดมากๆเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคืออำนาจในการเลือกนายกตุลาการศาลปกครองกรรมการปปช.กกต.ใช่ยังมีอยู่เดินแรงมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือนายกองค์การบริหารการปกครองอบจ.ต้นปีหน้าอย่างนี้อบจ.ใช่ใช่อันนี้คือเกม3เกมตรงนี้มันจะเป็นเกมที่ก้าวไกลอยู่ปั๊บเนี่ยโอ้โหคราวนี้แหละตรงนี้เด็ดสลัดตีอะไรใช่เลยเพราะครึ่งปีหลังของปีนี้นี่คือมันหยดติ๋งเลยการเมืองมันหยดติ๋งเลยครับแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในวงอำนาจอยู่แบบดูพลังดูดของการเมืองที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะต้องทำอะไรได้บ้างเออ
ได้แต่ดูแล้วก็บ่นได้แต่ดูแล้วก็ท้อไม่ต้องทำอะไรได้แต่ดูแล้วก็แบบไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเฉยไม่ได้ประเทศดูละครดูลิเกไปดูไปอยู่ไปสนุกกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของประเทศไม่ควรจะเพ่งตั้งดูเฉยๆอย่าทำอะไรต้องถามจ้ากันเลยเนี่ยจ้ากันเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยใช่ใช่แต่ว่าผมฟังที่คุณเศรษฐาบอกผมจะนำเพื่อไทยกลับมาเบอร์หนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าแกมั่นใจว่าก้าวไกลถูกยุบใช่ไหมใช่เพราะถ้าก้าวไกลอยู่เนี่ยแกจะมั่นใจได้ไงว่าจะกลับมาเป็นที่หนึ่งได้อ่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าคือคะแนนมันก็คะแนนคือจริงๆแล้วไม่ต้องดูโพลไม่ต้องดูอะไรสัมผัสมันก็ตอนนี้ก็พอจะรู้นะว่าอะไรมันคืออะไรอยู่ว่ารู้มาห่างกันเยอะไหมที่รู้ที่รู้ห่างเลยตามโพลนี่ห่างมากจนโอ้โหห่างประมาณไม่ถึง 10% กับ 40% อย่างเงี้ยห่างเบอร์นั้นเลยคือไกลมากแล้วว่าถ้าถึงจุดนั้นไม่มีพรรคไหนที่มาแทนก้าวไกลได้นะคนจะไม่ใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ว่าเลือกตั้งนี่จะสูงนะโนโหวตจะสูงเพราะคุณจะเบื่อให้มีให้เลือกแค่นี้เหรอมีให้เลือกแค่นี้เหรอแล้วมีเลือกทางใหม่ให้เลือกแต่แล้วก็ปิดเขายุบไปเขาเหรอแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพรรคใหม่ที่มาแทนก้าวไกลจะเป็นอย่างไรครับแต่ไม่มีใครคิดถ้าผมเนี่ยเป็นอนุทินผมจะคิดที่คุณเศรษฐาประกาศผมจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่จะกลับมาเอาแล้วกลัวภูมิใจไทยคุณเอาชนะผมตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเขาก็มีความหวังว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเขาก็หวังตัวเองก็ปรับทับนี่แต่ก็ปรับเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วนั่นคือเลขาพักนั่นคือเขาพูดเงียบเขาเงียบคือเขาก็จะมาที่หนึ่งเหมือนกันเพราะเกมนี้มันไม่ใช่ว่าของตายตั้งแต่ต้นนะครับแล้วที่คุณทักษิณพูดเรื่อง DNA อุ้งอิงอะไรเนี่ยนะแกลืมไปว่ามีพักร่วมรัฐบาลฟังอยู่อะว่าเอาตัวลงท่านเอานายกตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอแล้วคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นนายกได้อ่ะแต่ที่จริงพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ DNA เหมือนกันนะ DNA ไข่ DNA ไข่นี่ DNA เหมือนกัน DNA เหมือนกันใช่ไหม DNA เหมือนกันเออแค่คุณอนุทินไม่พอใช่ไหมไม่พอเอ้า DNA เหมือนกันฮะดูจากเลขาพรรคนะใช่เลขาพรรคคนใหม่แต่ถ้าบอก DNA ภูมิใจไทยเนี่ยต้องชื่นชมว่าคุณอนุทินเนี่ยความจริงก็คือเศรษฐาของเพื่อไทยนะเพราะแกไม่ได้อยู่ใน DNA แต่แกดำรงตัวเองอยู่ได้ใช่ไหมเพราะแกไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณเนวินไม่เคยแสดงตนอะไรมากมายครับครับไม่เคยประกาศ DNA ยังไม่ประกาศ DNA ครับแต่ว่าคุณอนุทินนี่โอ้ไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ได้ขวาหน้าหลังเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาผมสบายฉะนั้นคุณเศรษฐาต้องเรียนรู้จากคุณอนุทินไปขอประสบการณ์จากตัวเฮียว่าตัวเฮียทำยังไงเนี่ยตัวเฮียถึงไม่มีปัญหาเลยเออคุณอนุทินก็จะบอกว่าก็เวลาพี่ปลายก็จะเย็นๆหน่อยก็แล้วกันโอ้อย่าเป็นเศรษฐาคนใหม่ยั่วอย่าขี้ยั่วโอ้โหนี่บทใหม่ใช่ไหมบวกบวกมากบวกมากลุกขึ้นบวกลุกขึ้นบวกตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะอะไรถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แปลกใจไหมแปลกใจไหมเมื่อกี้พูดถึงคุณชวนไม่ใช่เหรอแปลกใจว่าอยู่ดีๆคุณเศรษฐาซึ่งเดิมทีเนี่ยก็บอกผมฟังทุกอย่างครับผมเนี่ยพร้อมจะฟังเพราะเป็นประชาธิปไตยครับกว่าสิ่งที่เรา สิ่งที่เราไม่อยากฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดเราจำได้ไหมที่แกพูดอ่ะสิ่งคำวิจารณ์เนี่ยคือสิ่งที่เราไม่อยากฟังสิ่งที่เราไม่อยากฟังคือสิ่งที่เราควรจะฟังที่สุดอะไรนั่นสักอย่างมาสักอย่างนึงแต่ที่สภาวันนั้นแกไม่ได้เชื่อตามที่แกพูดเลยนี่สิ่งที่เราไม่อยากฟังคือสิ่งที่เราสวนทุกคำเลยสวนทุกคำว่าผมว่าคุณเศรษฐาที่เลือกที่จะสวนกลับแรงมากกับประชาธิปัตย์เพราะว่าแบบนี้ผมเชื่อว่าเพราะทางประชาธิปัตย์เองเนี่ยถ้าจะสังเกตให้ดีเนี่ยก็จะมีท่านผู้อาวุโสที่ไม่เห็นด้วยกับการไปร่วมรัฐบาลใช่ไล่ไปคุณจุรินทร์คุณชวนคุณชวนอะไรแบบนี้ซึ่งตัวคุณเศรษฐาดูเหมือนว่าผมเชื่อว่าเท่าที่ผมอันนี้ผมเดานะฮะผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาก็อยู่ในปีกของเพื่อไทยที่พอแล้วและไม่อยากจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วก็เช็คกับก็โตกันแรงเช็คกับเจ้าสัวยังเจ้าสัวไหนฮะเจ้าสัวไหนเจ้าสัวของพรรคเจ้าสัวพรรคอะว่าเนี่ยผมจะเอาแล้วนะผมจะสั่งกันแล้วนะผมว่าแกคิดเดี๋ยวนั้น
แกปฏิกิริยาแกยั่วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแต่ดูไม่ได้เป็นเกมไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแต่ดูมันไม่มีกระดาษเลยขึ้นมาด้วยนะไม่รู้ว่าแกอ่านจากนั้นหรือว่าแกอ่านปั๊บแต่ว่าแกคิดของแกไปเช่นเรื่องแมลงหวีแมลงวันนี่นะแกคิดของแกหรือเปล่าแล้วก็เรื่องมุกเก่าแล้วอะไรนี่นะแล้วไปบี้ไปใช้ปัดแล้วไปเหลือแค่นี้แล้วบี้ไปใช้ปัดเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะเพราะเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติที่แฝงลึกซ่อนเอาไว้นานอยู่ดีๆแม่วันนั้นเปี้ยมอะไรขึ้นมาเลยถ้าไม่มีในหัวชวนเนี่ยคงไม่ออกเพราะในหัวชวนนี่วิธีค่อยๆอ่านหยัดยันนะผมไม่ตลบตะแลงนะสิ่งที่ผมพูดมีแต่ความจริงเนี่ยนะแล้วก็ผมไม่ได้พูดบ้าน้ำลายวันละวันเลยนะหรือว่าจะต้องลองไปแกะแล้วว่าคุณชวนพูดในแต่ละคำมันจะมีอะไรหรือเปล่าที่มันเป็นแทงจึ๊ก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 พอมันจึ๊กปั๊บขึ้นเลยแต่ผมดูที่คุณชวนพูดเนี่ยแกมักจะทิ่มไปที่คุณทักษิณนะสังเกตนะแต่มีผมไปอยู่ในกระบอกผมไม่บ้าน้ำลายพูดทุกวันไงอ๋อโอเคเพราะคุณทักษิณไม่ได้บ้าน้ำลายพูดทุกวันตอนช่วงหลังยังครับครับดังนั้นสำหรับคุณชวนเนี่ยมันเดี๋ยวนั้นเลยไงพอปั๊บเล่นมาเราเล่นเป็นตามสไตล์แกเนี่ยนะครับกล้องแต่ว่าคุณเศรษฐาคิดผิดที่หมัดต่อหมัดครับถ้าคุณเศรษฐาอ่อนน้อมสุภาพหน่อยคุณชวนไม่จะจบผมเลยขอบพระคุณอาจารย์ท่านชวนนะครับผมจะศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเรื่องนี้จากชี้แจงว่านะครับผมไม่เคยพูดนะครับคุณชวนจะเข้าใจผิดนะครับเรื่องนี้จะในประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนหน้าผมจะมานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อดีตก็ปล่อยไปอดีตแล้วกันนะครับผมว่าเรามามองข้างหน้าก็คุณชวนก็จะจบใช่แต่นี่แกไม่เว้ยจะสวมวิญญาณแต่สวนตลอดสวนตลอดเลยครับถือเป็นบทบาทใหม่นะน่าจับตานะอีกหน่อยจะไปไฮปาร์คไม่ต้องให้คุณที่ผ่านมาคุณนัทวุฒิเทรนคุณเศรษฐาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วตอนนี้ต้องเรียนนัทวุฒิมาให้เศรษฐาสอนละเออจะไหมใช่เพราะนัทวุฒิแกเรื่องเวทีไปนานเหมือนนี่แกไปขายข้าวแกงเยี่ยมใต้เยี่ยมใต้ขายข้าวแกงตั้งแต่ทักษิณกลับมาผมยังไม่เห็นคุณนัทวุฒิไปหานะมีป่ะไม่มีหรือว่าไม่เป็นข่าวไม่มีเลยยังไม่เห็นไม่มีเลยเขาคุณจะเป็นหนึ่งในคนต้นๆนอกจากคุณจตุพรจตุพรไปหาดีเรื่องใหญ่แล้วคุณณัฐวุฒิยังผมเชื่อว่าคุณณัฐวุฒิยังพูดถึงก้าวไกลมากกว่าด้วยอ๋อนี่ไงมากกว่าด้วยซ้ำนะตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาครับยังไม่สิสำหรับนักข่าวที่ติดตามข่าวสำหรับคนอยู่หน้าจอเจ้าหน้าวิเคราะห์ทุกวันต่อไปนี้จะวางตัวอย่างไรสำหรับจะว่าการเมืองออกมาอย่างนี้เราจะต้องปรับวิธีคิดความเข้าใจการเมืองเรามันทันสมัยไหมมันล้าสมัยหรือยังแล้วมันมีคำประกาศ DNA ต่อไปนี้เราจะเชื่อในสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดแค่ไหนเชื่อในสิ่งที่คุณทักษิณพูดแค่ไหนผมเชื่อว่ารายงานข่าวเนี่ยสำหรับข่าวการเมืองนะครับผมว่าถ้าสมมติจะนำเสนอข่าวแล้วไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการที่นักการเมืองแต่ละคนออกมาพูดในแต่ละวันแล้วบอกว่าจริงหรือไม่จริงอะผมว่ายังไงก็ตามไม่มียุคสมัยไหนทำได้เลยผมเชื่อว่านะเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อคำพูดของใครได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากมายก่ายกองผมเชื่อว่าที่ทำได้ก็คือยืนยันในหลักการแล้วก็หลักกฎหมายแล้วก็อธิบายให้เข้าใจมากกว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนึงคือคุณผู้ชมที่ดูข่าวการเมืองเนี่ยครับเขาบางท่านเขาไม่เข้าใจในความเป็นไปของการเมืองว่า มันมีปฏิทินเป็นแบบนี้นะการที่เขาทำตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะเขามีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้หรือไม่นะตอนนี้เขาใช้กฎหมายอะไรเล่นกันอยู่นะ อย่างเช่นการอภิปรายเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยมันคือการอภิปรายใช้อำนาจอะไรทำได้แค่ไหนผมก็จะพยายามใส่ความรู้ตรงนี้เข้าไปมากกว่าว่า52เนี่ยนะ52เนี่ยแนะนำหรือว่าอย่างไรผมจัดรายการออนไลน์อย่างล่าสุดผมก็เอาง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมเวลาส.ส.ในสภาพูดเขาไม่พูดเลยเขาต้องพูดผ่านประธานอย่างนี้ก็จะอธิบายไปว่าวิธีการดำรงอยู่ของนักการเมืองเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในแต่ละช่วงมากกว่าแต่คนจะลำบากมากขึ้นเพราะว่าท่านผู้ชมจะถามมาคุณจัดแล้วไอ้ที่ยกขึ้นมาประท้วงว่าขอให้อภิปรายในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในมาตรา52หรือเปล่าเนี่ยคุณจะอธิบายยังไงฮะคุณจะอธิบายยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย
คือมันเป็นการประท้วงที่ผิดมันเป็นการประท้วงที่ใช้อ้างเอาข้อบังคับมาใช้ในผิดสถานการณ์นะครับคือจริงๆแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดถึงอะไรก็ได้นะที่มันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าขออย่าให้อยู่ในข้อบังคับแต่ว่าข้อบังคับไม่ได้หมายความว่าข้อบังคับให้วิจารณ์เฉพาะสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้น อันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรประชาชนเขาดูแล้วก็ตัดสินแล้วก็อธิบายยังไงในเมื่อคุณรัฐมนตรีสาธารณสุขหมอชลน่านทะเลาะกับประธานตอนนั้นประธานบอกนี่คุณใช้เวลา50นาทีแล้วผม13นาทีเองผมก็งงตกลงนับกันยังไงแล้วก็เนี่ยอยู่ในกติกายังไงคุณต้องอธิบายและผู้ชมไม่มีเวลาอธิบายเนี่ยเราจะทะเลาะกับลิเซอร์เหมือนกันเขาจะเขาไล่เราเหรอเขาจะใช้ห้องแล้วนึกว่ามีใครเซ็นเซอร์ไม่มีโอเคมีเรื่องก่อนยึดพื้นที่เคลียร์พื้นที่นะเราแบ่งปันกันเดี๋ยวจะต้องกลับมานะเพราะว่ามาเรื่องขอบคุณมากเรื่องมันค้างอยู่ครับขอบคุณมากยินดียินดีมากจีมากการจะตกใจไหมที่ได้รับเชิญตกใจมากครับได้รับเชิญมาแล้วก็สดจริงนั่นก็เดิมอะไรจะเข้าเลยนะแล้วผมตกใจมากเพราะว่าผมติดตามตลอดนะฮะติดตามตลอดเป็นแฟนพันธุ์แท้ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับได้รับโทรศัพท์ปั๊บโอ้โหเหมือนกับว่าผมได้รับเกียรติมากต้องขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆนึกว่าบอกว่าชิบหายแล้วชิบหายตายแล้วจะคำว่าชิบหายคือในใจไม่ได้คิดคำนั้นแต่ว่าคิดว่าจะโดนถามว่าอะไรเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแล้วถ้าตอบไม่ได้ขึ้นมาเราจะตายกลางอากาศขึ้นมาได้ตายเลยจะรอดไหมโอเคครับขอบคุณ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 ครับ